สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของบะหมี่เหลืองเลยค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะควรเลือกที่บะหมี่ของเราใหม่ๆไว้ก่อนค่ะให้สังเกตที่มีแป้งติดเยอะๆแบบนี้นะคะใหม่แน่นอนค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เรามาทำการแกะหนังยางออกจากถุงได้เลยค่ะทำการไล่ลมออกจากถุงให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะโดยไม่ต้องเอาเส้นบะหมี่ออกจากถุงนะคะตัวช่วยของเราก็คือฟิล์มถนอมอาหารนั่นเองค่ะทำการห่อทับไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะใช่แล้วค่ะห่อทับได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นก็ปิดให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าเลยค่ะถ้านำไปแช่ช่องปกตินะคะสามารถเก็บได้10ถึง14วันค่ะหรือ2สัปดาห์นั่นเองค่ะแต่ถ้าต้องการให้เก็บนานกว่านั้นนะคะให้ใส่ลงไปในกล่องสุญญากาศอีกครั้งนึงเลยค่ะใส่ลงไปทั้งห่อแบบนี้เลยค่ะในกล่องสุญญากาศอีกครั้งนึงนะคะวิธีนี้สามารถเก็บได้ถึง1เดือนเลยค่ะแล้วนำไปแช่ที่ช่องแช่แข็งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ